สวัสดีครับถ้าเราพูดถึงเครื่องบินรบของจีนนะครับก็จะมีมากมายหลายแบบมากส่วนมากจีนก็จะผลิตเองนะครับบางส่วนก็ซื้อมาจากรัสเซียบางส่วนก็เอาแบบหรือว่าลิขสิทธิ์มาจากรัสเซียแล้วก็มาผลิตที่ประเทศจีนเองเอาแบบมาจากอิสราเอลก็มีนะครับมาพัฒนาในประเทศเพราะว่าอุตสาหกรรมการบินในประเทศของจีนนี่ค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับเจ้าเซินหยาง J15ตามรายงานของ NATO นะครับจะเรียกว่า Fanger X2 แต่ว่าจะรู้จักกันในนามของ Flying Shark หรือว่าฉลามบินนะครับคนจีนจะออกเสียงเป็นเฟยชาเป็นเครื่องบินรบในยุคที่4ของจีนเป็นเครื่องบินรบหลายบทบาทหน้าที่หรือว่า Multirole Fighter นะครับพัฒนาโดยบริษัทเซินหยาง Aircraft Corporation ปรับปรุงมาจาก J11B หรือว่า Su-33 ซึ่งได้รับมาจากยูเครนนะครับในปีพุทธศักราช2544อันนี้แอดมินบอกว่าปรับปรุงมาจาก J11B นะครับหมายก็ว่าก็ลอกแบบมานั่นเองล่ะครับจีนนะครับได้พยายามที่จะซื้อSu-33จากรัสเซียแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเพราะว่ารัสเซียพบว่าบริษัทเซินหยางนี่นะครับได้พัฒนา J11B มาจากแบบของSu-27HK นะครับถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารัสเซียก็เลยไม่ขายSu-33ให้ทำยังไงล่ะจีนก็เลยตั้งโครงการ J15 ขึ้นมาเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนะครับในปีพุทธศักราช2549และก็ได้ทำการบินครั้งแรกในปี2552หลังจากนั้นนะครับก็ได้ทำการทดลองอีกหลายครั้งเหลือเกินเพราะว่าเจ้า J15 เนี่ยปัญหาในตอนแรกๆของมันก็คือมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปนะครับเพราะว่ามันต้องไปใช้ในเรือบรรทุกเครื่องบินมันก็เลยต้องมีทำการทดลองปรับปรุงหลายครั้งเหลือเกินนะครับปัจจุบันนะครับเจ้าเซินหยาง J15 ก็ประจำการอยู่ที่กองทัพเรือของจีนบนเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงนั่นเองซึ่งมีมากกว่า21ลำนะครับโดยราคาของมันก็อยู่ประมาณที่ 1,830 บาทนี่เป็นการพัฒนาขึ้นในประเทศของจีนเองสำหรับเจ้า J15 นะครับอันนี้ก็พูดตรงๆก็คือจำเป็นต้องพัฒนาขึ้นมาเองเพราะว่ารัสเซียไม่ขายSu-33ให้นั่นเองนะครับถามว่าจีนซื้อเครื่องบินจากรัสเซียเยอะไหมเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นSu-27 Su-30เยอะแยะมากมายแต่ว่าสำหรับSu-33แล้วรัสเซียไม่ขายให้เลยจำเป็นต้องผลิตเองนะครับทีนี้เราก็ไปดูสเปคของเจ้าเซินหยาง J15 นิดนึงนะครับมีความยาวอยู่ที่ 21.9 เมตรความกว้างของปีกอยู่ที่ 14.7 เมตรความสูงอยู่ที่ 5.92 เมตรน้ำหนักตัวเปล่าของเครื่องนะครับอยู่ที่ 17,500 กิโลกรัมน้ำหนักรวมการบรรจุแล้วนะครับก็จะได้อยู่ที่ 27,000 กิโลกรัมน้ำหนักสูงสุดที่บินขึ้นได้ก็คือ 33,000 กิโลกรัมความเร็วสูงสุดที่ทำได้ 2,940 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยการบินอยู่ที่ 3,500 กิโลเมตรแล้วก็เพดานบินนะครับอยู่ที่20กิโลเมตรนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับสเปคชีตของเจ้าเซินหยาง J15 อันนี้รูปร่างของมันก็แน่นอนครับมันก็หน้าตาคล้ายกับซูมากๆแกะแบบกันมาเป๊ะๆทีเดียวนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์นี่แอดมินไม่ทราบนะครับว่าในตอนนี้ณปัจจุบันนี้จีนเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ว่าที่ลงไว้ก็คือเป็นเครื่องยนต์ที่มาจากรัสเซียนะครับสำหรับ J15 นะครับมีด้วยกัน4รุ่นก็คือ J15 นี่ก็เป็นรุ่นที่นั่งเดียวนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็น J15B ก็คืออัปเดต variant ก็คือเป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมานั่นเองแล้วก็ยังมี J15S ซึ่งเป็นรุ่น2ที่นั่งนะครับขึ้นบินครั้งแรกในปี2012แล้วก็อัปเกรดขึ้นมาเป็น J15D สำหรับรุ่น2ที่นั่งนะครับโดยการเพิ่ม Electronic Warfare แล้วก็ติดตั้ง Sensor IRST หรือว่า Infrared Search and Track ให้นะครับนี่คือรุ่นของ J15สำหรับ J15 เองก็ใช้ในกองทัพเรือของจีนเท่านั้นนะครับแล้วก็อาวุธก็จะมีปืน30มิลลิเมตรครับ1กระบอกบรรจุด้วยลูกกระสุน150นัดนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีจรวดอีกมากมายนะครับแล้วก็มีถึง12ฮาร์ดพอยต์ทีเดียวถือว่าไม่ธรรมดานะครับระบบเรดาร์ก็จะเป็นระบบแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับก็คืออีซ่านั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีจอหรือว่าอะไรอีกเยอะแยะมากมายตามแบบของสมัยใหม่นะครับมี4 Radius C Exit Fly by Wire ด้วยนะครับนี่คือเขาลงไว้แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องบินรบในยุคที่4ของจีนนะครับถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับ J15 นะครับใครๆอาจจะคิดว่าจีนซื้อมาจากรัสเซียแต่ว่าจริงๆแล้วจีนผลิตขึ้นมาเองนะครับ
ถ้าเราดูจากสเปคแล้วเจ้า J15 หรือว่าเส้นยาง J15 นี่ก็ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับน่าจะเป็นกำลังสำคัญให้กับกองทัพเรือจีนไปอีกนานทีเดียวถ้าดูจากสเปคแล้วนะครับโดยเจ้า J15 หรือว่าเส้นยาง J15 ของจีนนะครับพัฒนามาจากเส้นยาง J11B แล้วก็เส้นยาง J16แล้วก็ซุกฮอยซู33นะครับถ้าเทียบไปแล้วเจ้า J15 จะเทียบได้กับ Boeing FA-18EF Super Hornet แล้วก็ Mikoyan MiG-29K รวมถึง Rafale M นะครับซึ่งเครื่องบินพวกนี้ก็ใช้ในกองทัพเรือของประเทศนั้นๆ นะครับนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยสำหรับเจ้า J15ช่วงหลังมาเขาเรียกว่าวิทยาการหรือว่าวิชาการหรือว่าความรู้ในการผลิตเครื่องบินของจีนนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับค่อนข้างที่จะพัฒนาขึ้นรวมถึงเรดาร์แล้วก็อาวุธต่างๆนะครับจีนก็สามารถที่จะผลิตเองได้นี่ก็เป็นเครื่องบินที่มีคุณภาพอีกรุ่นหนึ่งของจีนนะครับก็คือเจ้าเซินหยาง J15 อันนี้เป็นเรื่องราวเครื่องบินรบของจีนที่แอดมินนำมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรมีความน่าสนใจอย่างไรแล้วก็มันจะพัฒนาขึ้นไปแบบต่อเนื่องนะครับสำหรับเครื่องบินของจีนเราก็ต้องจับตามองครับว่าจีนจะพัฒนาไปในแนวทางไหนหลังจากที่ได้ J20 ซึ่งเป็นเครื่องบินสเตลของเขาแล้วนะครับแอดมินเชื่อว่าเครื่องบินรบในยุคที่6ของจีนจะหน้าตาเป็นอย่างไรแอดมินรอดูอยู่นะครับนี่